เอาล่ะคราวนี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ไม่เป็นนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะคะอยู่แต่จุดไม่ติดสรุปแล้วกระแสจุดไม่ติดนะคะโอ้โหอุตส่าห์แบบว่าโชว์ในการที่จะพูดในการจะกล่าวจะปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์นะคะอย่างเต็มที่สำหรับกรณีของอยู่ไม่เป็นก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานการเมืองลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวต่างๆเรื่องของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามนะคะบอกว่าไม่แสดงความเห็นกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถือหุ้นสื่อโดยบอกว่าให้รอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะชี้ขาดนะคะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่วันที่20พฤศจิกายนนี้โดยส่วนตัวไม่ขอให้ความเห็นใดๆรอให้มีความชัดเจนจากศาลก่อนหากพูดไปก่อนอาจถูกตีความเป็นอย่างอื่นผลออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องว่ากันไปตามนั้นบอกว่าขออย่าไปคาดเดาความวินิจฉัยของศาลแล้วก็ย้ำว่าเป็นเรื่องของศาลซึ่งคนอื่นอาจจะวิเคราะห์ได้แต่รัฐบาลไม่อยากเข้าไปมีส่วนในเรื่องนี้นักข่าวยังถามต่อไปอีกบอกว่าแล้วถ้าหากว่าศาลนั้นสั่งให้พ้นและสิ้นสุดสมาชิกภาพตำแหน่งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปในวิษณุบอกว่ากรณีการเป็นถ้าหากว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก็ต้องเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อขึ้นมาแต่หากคำวินิจฉัยออกมาเป็นบวกก็สามารถกลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติค่ะคือขั้นตอนมันจะเป็นอะไรยังไงคะคือถ้าเกิดตัดสินในทางที่บวกแล้วทางลบก็อย่าเพิ่งพูดอะไรเลยมันยังไม่ถึงมันจะถึงอยู่วันสองวันนะพูดไปก่อนเดี๋ยวก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไม่คือว่าตัดสินในทางลบเนี่ยคือลบถ้าตัดสินในทางลบมันก็ลบตัดสินในทางบวกมันก็บวกตอบไม่ถูกอย่าไปเดาเลยคำวินิจฉัยอย่างนั้นเลยรัฐบาลไม่ควรพูดเรื่องนี้ลบก็ไม่รู้ว่าลบยังไงลบมากลบน้อยก็ยังไม่รู้เลยเขาจะต้องพ้นไปถ้าจะต้องพ้นไปมันก็พ้นไปมันจะต้องเลื่อนบัญชีรายชื่อขึ้นมาแทนได้เลยเขาเป็นส.ส.บัญชีใช่ไหมก็ถ้าพ้นเป็นตัวบุคคลมันก็เลื่อนก็คำตอบมันก็มีของมันเองอยู่แล้วเคยเกิดมาแล้วก็อยู่ต่อก็ทำหน้าที่ก็รอคำวินิจฉัยก็แล้วกันผมไม่คาดการไม่เดาแล้วก็อย่าไปวิเคราะห์อะไรเลยครับคนอื่นวิเคราะห์ได้แต่รัฐบาลไม่ควรวิเคราะห์อะไร